ในชีวิตผมต้องการงานที่มีความมั่นคงในชีวิตครับเพราะอะไรส่วนสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเรามีงานที่มีความมั่นคงเนี่ยเราสามารถจะดูแลผมและรอบกายเราได้เราสามารถทำให้เขามีความสุขและที่สำคัญเราก็มีความสุขด้วยครับก็คงอยากจะสอบบรรจุครูได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราได้ประกอบในอาชีพครูใช่ไหมคะได้สอนนักเรียนให้มีความรู้มันก็จะทำให้ตัวเราเองมีความสุขแล้วก็นักเรียนก็มีความสุขไปด้วยค่ะได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะหลายๆคนเนี่ยต้องการอย่างนึงหลายๆคนต้องการอย่างนึงบางคนเนี่ยมองหาสิ่งของที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบางคนต้องการในเรื่องของสุขภาพบางคนเนี่ยอาจจะต้องการในเรื่องของการยอมรับนะคะก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมตามสาขาอาชีพนะคะตามสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนซึ่งมันไม่เหมือนกันนั่นก็คือความต้องการแต่สุดท้ายแล้วค่ะความสุขเนี่ยจึงเป็นความปรารถนาสิ่งสุดท้ายเป็นความปรารถนาที่สุดยอดสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่ชีวิตมนุษย์ทุกๆคนต้องการนั่นก็คือความสุขนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์กับความสุขมันจะมาคู่กันได้ยังไงใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเนี่ยเราจะไปหาผู้รู้มาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขมันจะมาคู่กันและมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรคะอาจารย์คะวันนี้หนูมีเรื่องมาปรึกษาอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูเคยได้โจทย์มาเคยมีคนบอกว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเนี่ย มันไปด้วยกันได้แต่ตอนเรียนมันไม่ใช่อ่ะค่ะหนูเรียนมาแล้วหนูไม่เคยเข้าใจแล้วหนูรู้สึกว่ามันยากแล้วมันเกี่ยวกับความสุขได้ยังไงคะอาจารย์จิ๊บช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมโอ้มันก็ยาวเหมือนกันนะฮะแต่บอกได้เรามีเวลากับอาจารย์นานไหมหนูโอเคเลยค่ะเพราะว่าวันนี้หนูต้องการจะรู้เลยค่ะว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงตอนที่บุ้งเรียนมานี่นานมากไหมเป็น10ปีผ่านมานานจนหนูเกือบจะลืมแล้วค่ะจะเลยคนถามว่ารู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยยากไหมเข้าใจยากไหมตอนนั้นหนูตอบเลยว่ามันยากคือจริงๆวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยเศรษฐศาสตร์เดิมทีอ่ะถ้าเราจะเรียกปีทีคือเศรษฐศาสตร์กระแสแรกกระแสหลักเนี่ยนะคะค่ะความเศรษฐศาสตร์ที่จะพัฒนาความสุขเนี่ยมันจะมีข้อสมมติฐานซึ่งเป็นข้อสมมติฐานเดิมค่ะเอาพูดกันง่ายๆก็คือว่าข้อสมมติฐานเดิมก็จะบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นก็จากการที่เราบริโภคสินค้าถ้าเราบริโภคสินค้ามากเนี่ยความสุขก็น่าจะเกิดขึ้นมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันเป็นจริงไหมใช่ไหมคะว่าเอ้ยบริโภคมากแล้วมันมีความสุขมากจริงหรือเปล่าผลปรากฏว่ามันก็มีงานวิจัยของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งชื่อท่านโปรเฟสเซอร์เอสเตอร์ลีนค่ะท่านก็เห็นปรากฏการณ์ว่าเอ้ยที่ทางฝั่งตะวันตกมันไม่ใช่เดี๋ยวจะให้ดูภาพในภาพมันก็จะมีลักษณะของการแสดงว่าเวลาคนเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจากการบริโภคแล้วเนี่ยภาพนี้นะคะคนมีรายได้มากขึ้นจากการบริโภคแล้วพอวัดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1945จนถึง2000เนี่ยความสุขไม่ได้มากขึ้นแล้วทำไมมันถึงไม่มากขึ้นนะคะทั้งที่เรามีเงินมากทำงานมากมีเงินมากแล้วได้บริโภคของเยอะแยะแล้วน่าจะมีความสุขอันนี้นี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้เลยนะเนี่ยเขาโปรเฟสเซอร์เขาเห็นตัวเลขนี้นะบุ้งเริ่มเข้าใจขึ้นมาเลยเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาก็แล้วทำไมมันอธิบายไม่ได้ในเมื่อเรามีความเข้าใจว่าเรามีรายได้มากขึ้นพอหนูดูพอหนูเริ่มดูกราฟเริ่มไม่เข้าใจไงคะตอนแรกว่าทำไมอันนี้สูงขึ้นแล้วทำไมอันนี้มันเท่ากันมันเท่าเดิมอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะต้องไปอาศัยความรู้ของศาสตร์ทางอื่นเพื่อจะอธิบายว่าความสุขที่มากขึ้นเนี่ยทำไมความโทษค่ะความรายได้ที่มันมากขึ้นเนี่ยความสุขมันทำไมถึงไม่มากขึ้นมันต้องใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยามาช่วยในทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายยังไงอะคะเอาง่ายๆเลยมันมี2หลักโปรเฟสเซอร์ก็ค้นพบว่ามันมีกลไกของจิตวิทยาอยู่2หลักก็คือกลไกของการเปรียบเทียบกับกลไกของการเคยชินกับมาตรฐานครองชีพค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างของกลไกการเปรียบเทียบให้บุ้งทายนะบุ้งลองฟัง คำถาม2คำถามค่ะในโลกใบหนึ่งถ้าคุณทำงานได้เงินปีละ 50,000 ดอลลาร์ 50,000 ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เงินปีละ 20,000 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยบุ้งจะเลือกอันไหนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจกับอีกอันนึงให้เลือก ในโลกอีกใบหนึ่งคุณจะทำงานได้เงินปีละ100,000ดอลลาร์ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เงิน 250,000 ดอลลาร์อันนี้คนอื่นเยอะกว่าหนูเลือกข้อแรกค่ะเพราะหนูได้เยอะกว่าคนอื่นถูกต้อง
คนส่วนใหญ่ในงานวิจัยคนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าเราอ่ะมีเรื่องของการเปรียบเทียบทั้งที่ถ้าบุ้งดูจริงๆเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งบุ้งหาเงินได้แค่$50,000นะแต่อันหนูได้ตั้งแสนแสนหนึ่งแต่อยู่ไม่เลือกแต่บุ้งไม่เลือกจริงค่ะจริงค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะทำให้เราขาดความสุขได้เพราะฉะนั้นเราก็ในรายวิชาเนี้ยเราก็อยากจะสอนนักศึกษาให้รู้จักว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบอะไรเยอะฝึกตัวเองให้ไม่ต้องเปรียบเทียบให้ดูตัวเองให้พอประมาณใช่แล้วก็จะมีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขได้ในชีวิตของเราในโลกใบใหม่ไปน่าจะจริงนะคะจังขาอืมกับอีกตัวนึงมนุษย์เนี่ยมีความเคยชินทางด้านมาตรฐานก่อนของชีพที่ไวมากเช่นให้บุ้งวัดความรู้สึกตัวเองสมมุติว่าอยากได้รถสักคันใช้เวลาเก็บเงินมากในช่วงที่กำลังอยากได้รถเนี่ยต้องหาเงินเยอะเนาะใช่ค่ะกระเสือกกระสนหาเงินเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ซื้อได้ละเก็บความรู้สึกของการซื้อรถได้ก็จะชินกับมันแต่ในขณะที่ใช้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าบุ้งจะรู้สึกสุขหรือไม่สุขละมันอาจจะชินแล้วไม่ค่อยสุขใช่ค่ะแต่ลองนึกถึงเราเคยเวลาผ่านมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วหรือก่อนนั้นบุ้งลองนึกถึงสิ่งที่บุ้งเคยช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากๆนะลองนึกดูความรู้สึกนี้เป็นไงบ้างก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วค่ะตอนแรกเราก็อยากได้แล้วก็มีความสุขแต่นานๆไปมันก็เคยชินใช่เคยชินแต่ไอความรู้สึกช่วยในการให้ช่วยเหลือคนแต่ยังรู้สึกอิ่มเอมอยู่ตลอดเวลาว่าเราเคยได้ช่วยเขาเราได้ช่วยเขาเราให้โอกาสเขานั่นไงอุ้ยตังอ่ะนั่นแหละนั่นแหละค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาแบบคือสุขเพื่อบริโภคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่สุขถาวรมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็แถมสุขเพื่อบริโภคเราก็ต้องไปหาตังค์ใช่หาตังค์เราก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงน้อยลงความสุขกับคนรอบข้างเราก็จะน้อยลงน้อยลงใช่ซึ่งเนี่ยอันเนี้ยเราในรายวิชานี้เราก็จะพูดไปถึงเราเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยให้เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นค่ะประมาณนั้นนะคะก็พอประมาณอยู่ในสิ่งที่ตัวเองพอมีพอใช้ไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนมากเกินไปนะแต่ก็จะมีความสุขได้แต่ก็ต้องกระเสือกกระสนในแง่องค์ความรู้หาความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้ติดตัวเนี่ยเริ่มกระจ่างแล้วค่ะเริ่มกระจ่างแล้วสำหรับคำถามที่บุ้งอยากจะได้จากอาจารย์นะคะเพราะว่าก็ได้ยินเขาพูดว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเศรษฐศาสตร์กับความสุขเหมือนทีมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเพราะตอนเรียนรู้สึกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วมันทุกมันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอมามองในแง่ของอาจารย์จิ๊บเนี่ยทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับความสุขได้ยังไงดังนั้น2 อย่างนี้ไปด้วยกันได้ใช่